สวัสดีคุณผู้ชมนะฮะวันนี้อยู่กับผมฟลุ๊กและสปาร์กเองนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกม Minecraft กันอีกเช่นเคยนะฮะวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนสร้างเครื่องบินนะฮะมันเป็นเครื่องบินส่วนตัวนี่แหละฮะก็คือแบบเอาไว้ใช้แบบส่วนตัวนะครับคือเรานะครับคือเราอยากจะบินไปไหนก็บินไปได้เลยนะครับตามใจเราเลยนะฮะอยากจะบินไปที่นู่นที่นี่ก็ขี่ไปเองเลยนะครับอะไรประมาณนั้นนะฮะแล้วก็ต้องบอกว่าเครื่องบินลำนี้เนี่ยมันลักษณะมันไม่ใช่เครื่องบินที่เป็นลำใหญ่ๆยาวๆนะครับเครื่องบินนะเครื่องบินนะครับไม่ใช่ลำใหญ่แล้วก็ยาวนะครับมันเป็นเฮลิคอปเตอร์ครับแต่มันเป็นเฮลิคอปเตอร์ที่เล็กมากๆนั่นเองนะครับคือพอจะนึกภาพออกใช่ไหมก็คือว่ามันจะมีแค่ที่นั่งเดียวเท่านั้นนะฮะคือเอาไว้แบบขี่ไปไหนมาไหนคนเดียวนะครับแล้วก็เล็กมากๆนะฮะมันไม่ใช่เฮลิคอปเตอร์แบบลำใหญ่ๆนะไม่ใช่อย่างนั้นนะครับนั่นแหละฮะประมาณนั้นนะครับพอจะนึกภาพออกกันแล้วก็ไปดูกันเลยนะครับโอเคก็อย่างแรกนะฮะแน่นอนเราก็ต้องเสกสิ่งที่เรียกว่าคอมมานด์บล็อกนั่นเองนะครับแล้วก็เสกมาเลยนะฮะทับกิฟต์ไมค์เอ้ยไม่ใช่ครับสไลเซอร์เบิร์กคอมมานด์บล็อกนะฮะอ้าวอันนี้มันคอมพาราเตอร์ลิ้นพันนะฮะนี่ฮะคอมมานด์บล็อกนะครับเสกมานะฮะพอเสกมาแล้วเราจะวางตรงไหนก็ได้ตามใจเราเลยนะฮะผมจะวางตรงนี้เพื่อความเฟี้ยวฟ้าวนะฮะแล้วก็คลิกขวาเลยนะฮะแล้วเราก็เอาคอมมานด์เนี้ยใส่เข้าไปแล้วก็จะปรับเป็น always active หรือ need less stone ก็ได้แล้วแต่เราเลยนะฮะผมจะปรับเป็น always active เพราะว่าขี้เกียจวาง less stone นะครับแล้วก็กดดันไปเลยปุ๊บนี่ฮะนี่นะครับมันก็จะขึ้นมาแบบนี้นะฮะแล้วก็มันจะมีข้อความขึ้นมาว่า flying machine in Minecraft แล้วก็จะมีเวอร์ชันบอกนะครับว่ามันเป็นเวอร์ชันอะไรนะเนี่ยครับตั้งแต่ 1.9 จนถึง 1.10 นะครับแล้วก็บายเจ้าเก่าเจ้าเดิมของเรานะฮะผมว่าตอนนี้ทุกคนน่าจะลืมไปแล้วแหละนะครับเขาคือ The Red Engineer นะครับใครที่แบบดูคลิปผมเมื่อ3ปี4ปีก่อนก็จะจำได้นะครับเพราะว่าผมทำคอมมานด์บล็อกของ The Red Engineer บ่อยมากนะฮะเป็นคอมมานด์บล็อกของเขาเลยนะครับนี่ฮะนี่นะครับเขาก็จะเขียนเนี่ยเขียนไว้เลยนะครับว่า Flying Machine by The Red Engineer นะครับแล้วก็จะมีขวามือนะครับก็จะเป็น Item Receive ผมอ่านถูกป่ะถ้าอ่านผิดขออภัยนะครับก็คือเป็นส่วนผสมนั่นเองนะครับก็คือการคราฟอะเอาง่ายๆนะครับแต่ว่าเราไม่ต้องใช้กล่องคราฟนะคือเราคลิกขวาไปครับ Right click to Right click design คลิกขวาที่ป้ายเพื่อget item เหรอโอเคเอาไหนไอเทมอ่ะโอ้แล้วบอกว่า get item นะครับอ๋อโอเคครับเขาบอกว่าให้เราเนี่ยโยนบล็อกเหล็ก10บล็อกแล้วก็พิสตัน6บล็อกแล้วก็ black banner หรือว่าธงสีดำนะครับ3บล็อกเพื่อที่จะคราฟเป็น flying machine นะฮะหรือว่าเครื่องบินนั่นเองนะครับเรียกว่าเฮลิคอปเตอร์ดีกว่ามั้งมันก็ไม่ต่างกันหรอกมั้งมันก็เครื่องบินเหมือนกันน่ะคือมันก็บินได้เหมือนกันเรียกว่าเครื่องบินละกันจบนะครับแต่มันเป็นเฮลิคอปเตอร์นะโอเคนะครับข้างล่างนี่อะไรเนี่ยอ๋ออันนี้คือเปิดปิดคอมมานด์บล็อกนะครับคือถ้าเราอยากจะปิดมันก็กดตรงนี้ครับ deactive ก็คือมันจะปิดไปเลยนะมันจะไม่ทำงานแล้วถ้าเกิดว่าเราอยากเปิดอีกครั้งก็ active ตรงนี้นะครับก็คือเปิดมันนั่นเองนะครับเปิดใช้คอมมานด์บล็อกนี้นะฮะโอเคเขาบอกว่าให้เราโยนบล็อกเหล็ก10บล็อกใช่ป่ะเราเตรียมเลยบล็อกเหล็ก10บล็อกนะฮะแล้วก็ Black Banner ครับ3ชิ้นแล้วก็พิสตัน6นะครับนี่ฮะโอเคและเราก็โยนไปเลยฮะนี่ฮะนี่นะครับมันก็จะได้เฮลิคอปเตอร์มานะฮะโอเคแล้วก็สามารถที่จะวางได้เลยครับจึ๊บนี่นะฮะและนี่ก็คือเครื่องบินส่วนตัวอย่างที่ผมบอกไว้นะครับคือมันส่วนตัวมากๆคือมันมีแค่ที่นั่งเดียวเท่านั้น
นะฮะแล้วก็นั่งได้แค่คนเดียวจริงๆนะครับไม่สามารถที่จะอัด2อัด3ได้แล้วนะครับเพราะว่ามันไม่มีอะไรเลยเว้ยมันไม่มีอะไรแบบไม่มีอะไรปิดกั้นเลยเข้าใจป่ะคือแบบคือถ้าบินสูงๆนี่ผมบอกเลยว่าวิวแน่นอนครับวิวมากๆอ่ะแล้วโอ้โหด้วยขนาดประมาณนี้คือมันเบามากๆเว้ยนะครับคือแบบไม่เหมาะที่จะบินสูงๆเหนือก้นเมฆอะไรอย่างเงี้ยผมว่าไม่เหมาะนะครับคือถ้าเจอพายุเนี่ยเรียบร้อยเลยนะฮะเล็กขนาดนี้คือปิวเลยอ่ะปิวไปกับพายุเลยก็ว่าได้นะครับก็เหมาะเอาไว้ใช้สำหรับแบบว่าบินบินประมาณเนี่ยภูเขาลูกนั้นอ่ะผมว่าประมาณนั้นโอเคโอเคมากกว่านะครับคือถ้าบินเหนือก้อนเมฆก็น่ากลัวเกินไปนะครับคือถ้ามันเกิดพลาดอะไรขึ้นมาก็อาจจะถึงแก่ความตายเลยก็เป็นได้นะฮะจะเลียวไปไหนเนี่ยนะครับโอเคนะครับนี่ฮะก็จะเป็นประมาณนี้ลักษณะของมันนะครับก็ตามที่เราคาบเลยนะครับก็จะมีใบพัด3ใบที่มันเป็นธงดำอ่ะเออนะครับนี่ฮะเดี๋ยวผมจะขี่ให้ดูนะครับอันนี้คืออ๋ออันนี้คือยังไม่สตาร์ทเหรอทำไมใบพัดไม่หมุนอ่ะอ้อผมลืมไปนะครับแน่นอนว่าเราสร้างมาเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ยังบินไม่ได้เลยเว้ยมันต้องมีเชื้อเพลิงดิเออมันต้องมีอะไรบางอย่างที่แบบเป็นเชื้อเพลิงที่จะทำให้มันบินได้นะครับโอเคแล้วก็เสกสิ่งที่เรียกว่าบล็อกออฟโคนะครับหรือว่าบล็อกฐานนั่นเองนะฮะแล้วก็โยนไปเลยเพื่อที่มันจะเป็นเชื้อเพลิงให้กับเครื่องบินลำนี้นะฮะ3บล็อกนะฮะโยนไปเลยนี่นะครับนี่นี่ฮะพอเราใส่เชื้อเพลิงเสร็จแล้วแล้วก็ยังบินไม่ได้ครับถามว่าทำไมเหรอคือเราไม่สามารถที่จะบินแบบไม่ใช่แค่เครื่องบินหรอกไม่ว่าจะรถหรืออะไรก็ตามที่มันเป็นยาพาหนะคือเราไม่สามารถที่แบบจะไปโดนเออไม่ใช่ดิไปโดยไร้ทิศทางไม่ได้เว้ยเออมันต้องมีแผงควบคุมนั่นเองนะครับเออมันต้องมีแผงควบคุมนะครับแล้วทำยังไงอะแผงควบคุมนะครับไม่ยากเลยฮะเราก็เสกคันโยกมาเลยนี่ฮะ3อันนะครับถามว่าทำไมถึงมี3อันใช่ป่ะนี่เลยผมจะอธิบายให้ฟังก็คือว่าอันแรกนะครับอันนี้ก็คือลงต่ำนะครับอันกลางก็คือเอาไว้เคลื่อนที่ไปข้างหน้านะครับส่วนอันที่3ก็คือลอยขึ้นไปนะครับคือบินขึ้นบินลงอ่ะเอาง่ายๆบินขึ้นบินลงแล้วก็บินไปข้างหน้าบินไปข้างหน้าคืออันกลางนะฮะโอ้มืดแล้วเหรอผมขออนุญาตนะครับทับเซต0ก่อนโอเคมาเดี๋ยวเราจะมาขี่ให้ดูเลยนะครับว่ามันจะบินได้จริงไหมนะครับโอเคนี่ฮะนี่นะครับตัวผมเริ่มรอแล้วฮะตอนนี้ฮะอันนี้คือเราบินไม่สูงมากครับถ้าเราอยากลงก็นี่ฮะนี่มันก็จะลงให้เห็นไหมนี่นะครับถ้าอยากบินสูงก็อันที่3ครับนี่ถ้าเราอยากไปข้างหน้ากดอันตรงกลางครับแล้วก็ F นี่ฮะ F สลับไปมาเรื่อยๆนะแล้วตัวเราก็จะบินแบงหน้าครับแบบนี้นะฮะอ๋อเป็นไงโคตรเฟี้ยวนะฮะเครื่องบินลำนี้นะครับเป็นเครื่องบินแบบ private จัดๆอ่ะดูดิเห็นป่ะนี่นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูแบบมุมมองของผมนะที่ผมกำลังนั่งเครื่องบินลำนี้อยู่นะฮะนี่แบบสำหรับคนที่ขี้เกียจนะครับขี้เกียจวิ่งขี้เกียจเดินก็นั่งเครื่องบินไปได้เลยฮะแต่เอาจริงป่ะผมว่าวิ่งอ่ะไวกว่าเยอะเว้ยจริงๆนะเว้ยหรือเราต้องกดรัวกว่านี้อ่ะอุ๊ยนี่ผมกดรัวนะกดรัวมันก็แบบยังดูแบบบินช้าๆเนาะนะครับก็มันเอาไว้สำหรับเคลื่อนที่ในต้องพูดยังไงเดี๋ยวมันเอาไว้แบบเอาไว้ไปที่ไปในที่ที่สูงอ่ะโดยที่เราไม่ต้องเสียเวลาปีนหรือว่าแบบเดินขึ้นบันไดอะไรอย่างเงี้ยสมมติว่าผมอยากขึ้นไปดาดฟ้าตึกนี้ผมก็บินขึ้นไปเลยอะไรเงี้ยนะครับเราไม่ต้องแบบไม่ต้องเสียแรงปีนไม่ต้องเสียแรงขึ้นบันไดนะครับหรืออะไรก็ตามสะดวกสบายสุดแล้วนะฮะ
สมมติว่าผมอยากจะขึ้นไปบนภูเขาลูกนี้นี่ฮะนี่แล้วก็บินขึ้นไปเลยฮะเห็นไหมเห็นไหมอ้อต่ำไปฮะบินสูงขึ้นมาหน่อยพอเราอยากลงก็นี่เลยฮะปึ๊บนี่นะครับเป็นไงโอ้โหอะไรมันจะสะดวกสบายขนาดนี้ฮะสำหรับเครื่องบินส่วนตัวนะครับเราลองบินเหนือก้อนเมฆไงก้อนเมฆไหมเออผมว่าทำได้อยู่นะนี่ฮะบินเหนือก้อนเมฆนี่นะครับบินเหนือก้อนเมฆเอาไว้แบบเผื่อแบบอยากเห็นมุมสูงอ่ะเออว่าแบบเรามองมุมสูงแล้วมองมาข้างล่างมันจะเป็นยังไงนะอะไรอย่างเงี้ยนะครับแน่นอนแหละพอเราอยู่มุมสูงปุ๊บอะไรก็ตามมันก็จะดูเล็กไปหมดนะฮะเห็นป่ะดูดิแบบต้นไม้ก็ยังต้นเล็กเลยอ่ะอะไรอย่างงี้นะครับอันนี้คือเราแบบเหนือก้อนเมฆแล้วคือสูงมากนะฮะอย่างที่บอกว่าถ้าเจอพายุนี่คือเราตายเลยนะครับ เราตายเลยนะฮะแต่อันนั้นมันผมเปรียบเทียบไปเฉยอันนี้มันในเกมไม่เออเราจะบินแบบออกอวกาศก็ได้อ่ะเอาจริงป่ะแต่ข้อเสียของมันอย่างเดียวก็คือว่ามันค่อนข้างที่จะช้านะครับมันค่อนข้างที่จะไปช้านะเอาจริงๆป่ะดูดิเห็นป่ะคือจริงๆแล้วเราวิ่งอ่ะแบบสับเราวิ่งแบบสับเกียร์อะไรเงี้ยไวกว่าเยอะนะครับไวกว่ามากแต่ถามว่าอันนี้สะดวกไหมก็สะดวกครับก็ไม่เหนื่อยไงไม่ต้องเสียแรงวิ่งเลยแค่ว่ามันจะช้านิดนึงจริงๆแล้ววิ่งก็หรือว่านั่งเฮลิคอปเตอร์แล้วมันจะเร็วกว่าเพราะถ้าวิ่งใช่ป่ะเราต้องแบบต้องผ่านภูเขาต้องผ่านเนินนู่นนี่นั่นต้องขึ้นลงเพราะว่ามันเป็นทางต่างระดับหรือว่าอันนี้มันจะไวกว่าวิ่งวะเนี่ยแต่ถ้าผมว่าไงวิ่งก็ไวกว่าอยู่ดีอะเออนะครับนี่ฮะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเอาแบบสูงวันนี้ไหมนี่อ๋อนี่ฮะอ๋อถ้าเราอยากลงก็เอฟเรื่อยๆได้ปะไม่ได้เหรออ๋อไม่ได้ครับโอเคเอาสูงวันนี้ตึ๊บโอ้ยสูงมากว่ะสูงเกินนะครับโอ้น่ากลัวมากผมบอกเลยว่าใครที่แบบเป็นโรคกลัวความสูงนี่ผมพูดเลยว่าช็อกอะสมมติว่ามันเป็นชีวิตจริงนะสมมติอย่างเงี้ยแบบเราสร้างเครื่องบินส่วนตัวแล้วก็แบบว่าบินขึ้นมาเหนือก้อนเมฆวู้ยวิวผมพูดเลยว่าวิวอะแล้วแบบอย่างที่บอกครับมันไม่มีอะไรปิดกั้นเลยเว้ยเออมันไม่มีอะไรปิดกั้นแล้วแบบคือลมคือโดนลมแน่นอนอะคือวิวอะวิวอะง่ายๆขนลุกอะน่ากลัวนะครับน่ากลัวมากนะอันนี้คือเราบินเหนือก้อนเมฆแล้วโคตรสูงนะครับโอเคเราจะหาที่แลนดิ้งสวยๆกันนะฮะแลนดิ้งสวยๆเอาตรงไหนดีอ่ะบนภูเขาแล้วกันไอ้นี่ภูเขาข้างหน้านี่ครับโอเคนี่ตรงนี้เลยโอเคผมว่าน่าจะได้นะลงมาครับลงเรื่อยๆเหมือนมันจะเคลื่อนที่ไปข้างหน้านิดนึงนะลงเรื่อยๆต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปครับอันนี้เห็นป่ะแล้วก็จะค่อยๆลงมาค่อยๆลงมาโอ้นี่เราลงมาได้แล้วครับตรงนี้แล้วกันนี่ฮะโอเคโอ้นะครับในที่สุดเราก็ลงมาได้สักทีหนึ่งนะฮะเป็นไงฮะสำหรับเครื่องบินส่วนตัวนะครับก็ค่อนข้างที่จะโอเคเลยนะครับก็คุณผู้ชมสามารถเอาไปทำตามกันได้นะฮะเดี๋ยวผมจะทิ้งคอมมานด์บล็อกเอาไว้ใต้คลิปเลยนะฮะโอเคถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะฮะโอเคก็สำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ